สนับสนุนโดยบริษัท TPI จำกัดมหาชนบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาซูมาธนาคารออมสินสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาผมเต้สุภชนกลิ่นสุวรรณนะครับเสียงทุกเสียงที่เราได้ยินเข้าผ่านหูของเรามานั้นแต่ละคนก็จะให้ค่าที่แตกต่างกันไปตั้งแต่เสียงนกเสียงกาจนกระทั่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์หรือเสียงธรรมะที่ทำให้เราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนได้คำถามมีอยู่ว่าเราจะฟังอย่างไรให้มีสติฟังอย่างไรให้เกิดประโยชน์ฟังอย่างไรให้เรามีความสุขอย่างยั่งยืนวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกันนะครับในช่วงปัญญาสร้างสุขครับคุณผู้ชมครับในยุคโซเชียลนั้นในแต่ละวันนั้นเราจะได้ยินได้ฟังอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่คำถามมีอยู่ว่าเราจะฟังอย่างไรให้มีสติฟังอย่างมีสตินั้นจะต้องทำอย่างไรนะครับวันนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันครับกับพระอาจารย์สุยานิกับโพธิวัสเกตราชวรมหาวิหารครับนักสวดใหญ่พุทธเจ้าครับสาธุนะฮะเมื่อกี้เราคุยกันนอกรอบมีพุทธศาสนาสุภาษิตว่าด้วยการฟังที่สำคัญนี้อะไรนะครับเมื่อกี้สุสุสังและพระเตปัญญังอ๋อแปลว่าอะไรนะครับฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญางั้นฟังด้วยดีอันนี้สเต็ป2เริ่มอันดับแรกก่อนการฟังอย่างมีสติเนี่ยต้องเริ่มยังไงเจริญพรก็จริงๆมันก็โยงอยู่กับคำว่าฟังด้วยดีนะไอ้คำว่าด้วยดีในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติฟังคือมีความมีตัวความระลึกรู้กำกับอยู่แปลว่าไอ้ตัวความระลึกรู้เนี่ยมันต้องวางอยู่บนพื้นฐานของปัญญาครับนี่แหละวางอยู่บนพื้นฐานของปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะว่ามันเกิดขึ้นได้จากการเบื้องต้นเลยคือการเรียนทฤษฎีครับ2การนำมาคบคิดใคร่ควรแล้วก็สุดท้ายก็คือการพัฒนาไอ้ตัวสิ่งที่เราได้รู้ได้ยินได้เห็นได้ฟังได้เรียนมาเนี่ยให้มันกลายเป็นสิ่งที่ตกผลึกในใจของเราซึ่งตัวปัญญาเนี่ยกับตัวความเห็น2 อย่างเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่หลวงพ่อจะประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอประยุโตเนี่ยท่านพูดไว้น่าสนใจแล้วก็น่าที่เราทั้งหลายจะต้องไปทำความเข้าใจว่าคือคนปัจจุบันนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าตัวทิฏฐิหรือความเห็นครับประเด็นก็คือว่าไอ้ตัวความเห็นเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นจากการศึกษาอย่างท่องแท้มันจะทำให้เกิดปัญญาทีนี้พอเกิดปัญญาแล้วเนี่ยพอเราได้ฟังได้เห็นได้รู้อะไรก็แล้วแต่เนี่ย เรามีเครื่องมือครับที่จะสอบสวนว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้เห็นมาเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นของที่จริงแท้แน่นอนขนาดไหนเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนที่สำคัญมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพียงไรควรจะเก็บนำเข้ามาเป็นข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตหรือควรจะทิ้งเอาไว้ตรงนั้นนี่แหละทีนี้ถ้าเกิดว่าเราขาดปัญญามันก็ทำให้เราใช้ชีวิต อยู่บนพื้นฐานของความเห็นหรือทิฏฐิมากจนเกินไปซึ่งอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าความจริงเนี่ยความเห็นเป็นเรื่องดีแต่มันต้องเป็นความเห็นซึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาอย่างรอบคอบรอบด้านอย่างละเอียดมีเหตุผลปัญญาที่มันเกิดขึ้นมันจึงจะเป็นของที่เราสามารถอาศัยได้ครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะส่งผลไปถึงตัวความระลึกรู้หรือสติที่เกิดขึ้นอ่ะเกิดขึ้นอ่ะเด็กคนนี้พูดน่าฟังเป็นธรรมะพิจารณาสอบสวนโดยธรรมะที่ผ่านการคัดกรองแล้วมันมองเห็นว่าเออใช่เป็นอย่างนี้จริงครับแต่เด็กบางคนพูดไปแล้วก็บางทีถ้าไม่มีตัวปัญญาเนี่ย เป็นพื้นฐานรองรับอยู่มันก็ทำให้เอ้ยพูดแล้วน่าฟัง เออน่าจะจริงครับเนี่ยมันเกิดความเห็นพอเกิดความเห็นว่าเออน่าจะจริงใช้ได้ปุ๊บแล้วปรากฏว่าสิ่งที่พูดมาได้รับได้ฟังมามันคลาดเคลื่อนไปจากธรรมะคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงครับแล้วเรายึดว่ามันเป็นของจริงมันก็พาให้เราก็ไปเถียงกับชาวบ้านเขาหลงทางเลยหลงทางเอาไอ้ของที่มัน
ขออภัยแต่ไม่เป็นสาระครับครับไปเถียงโดยยืนยันด้วยทิฏฐิหรือความเห็นของตัวเองซึ่งปราศจากปัญญาเครื่องสอบสวนโอ้มันก็หลงทางผิดทิศผิดทางไปครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่ฟังด้วยดีเนี่ยแหละไอ้ตัวคำว่าฟังด้วยดีเนี่ยมันหมายถึงว่าโอ้มันโยงถึงหลายเรื่องอย่างที่พูดถึงเมื่อตอนต้นครับทีนี้ถ้าฟังด้วยดีอย่างนี้แล้วเนี่ยมันได้ปัญญาขึ้นมาครับมันได้ปัญญาขึ้นมาพอได้ปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการที่เราจะใช้ชีวิตต่อไปโดยที่สุดแม้กระทั่งว่าจะนำเอาสิ่งที่เราได้ฟังมาเนี่ยไปพูดต่อบอกต่อเพื่อให้มันเป็นประโยชน์คนอื่นมันก็เป็นประโยชน์จริงครับไม่ใช่บางทีบางคนลักษณะก็น่าเชื่อถือพูดไปบางทีก็โดยบุญเก่านะคนฟังแล้วก็เชื่อครับแต่ถ้าเกิดมันคลาดเคลื่อนไปนี่แทนที่มันจะเป็นประโยชน์กลายเป็นโทษกลายเป็นโทษและไอ้โทษนั้นมันก็ไม่หนีไปไหนหรอกมันมาถึงตัวคนมันมาถึงตัวคนพูดครับครับนะมันมาถึงตัวคนพูดซึ่งอันเนี้ยก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญเลยที่ถ้าในปัจจุบันนี้คนเนี่ยให้ความสำคัญกับปัญญาเครื่องสอบสวนคือดูเสียให้รอบด้านซะก่อนว่าเขาบอกอย่างเงี้ยมันจริงไหมครับพอสอบสวนเขาแล้วเทียบเคียงสอบดูทวนดูถามดูจากท่านผู้รู้อาทิตย์ต้องเป็นผู้รู้จริงด้วยนะครับครับบางคนก็รู้บ้างไม่รู้บ้างบางคนก็รู้ก็ครึ่งกลางๆซึ่งอันเนี้ยเราก็สามารถที่พิจารณาหาได้ว่าท่านไหนอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ปอปยุตโตเนี่ยของที่ท่านสิ่งที่ท่านพูดว่าอธิบายไว้นี่เป็นหลักฐานยืนยันได้ทั้งนั้นทั้งหมดอ่ะครับเพราะไม่คลาดเคลื่อนไปจากหนึ่งพระไตรปิฎก2การอธิบายซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่คลาดเคลื่อนเลยจนกระทั่งเขายกย่องว่าพุทธธรรมของท่านเนี่ยมีความสำคัญเทียบเท่ากับพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นประกรณ์พิเศษอันนี้ไปอ่านไปหาสืบสวนสอบสวนดูหาความรู้ดูมันเข้าใจได้เองครับนะเข้าใจได้วันก่อนก็มีโยมมาถามเรื่องนี่แหละเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละไอ้เราก็พยายามจะอธิบายให้โยมเข้าใจปรากฏว่าเขาไปฟังแล้วก็ยึดเอาสิ่งที่เขารู้เขาเห็นมาก่อนแต่มันเคลื่อนไปเยอะเหลือเกินครับพูดไม่รู้เรื่องเพราะเขามีความรู้สึกว่าไอ้ที่เขาพูดที่เขาถามไม่ใช่ต้องการความรู้แต่ต้องการแสดงให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยรู้อันนี้ก็ยากครับเพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ไม่ยากครับอาจารย์พรแหล่งที่เราจะสามารถค้นหาความรู้ซึ่งเป็นเหตุให้เราได้รู้ได้ฟังได้เห็นอะไรแล้วมันสามารถที่จะพอจะสอบสวนแล้วเกิดความเข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งที่ได้ยินมาเนี่ยมันดีจริงไหมครับมันมีเยอะอย่างในโลกทุกวันนี้ที่มีการแชร์ทั้งนี้ไม่ชัวร์แล้วก็มั่วกันส่งต่อกันเยอะแยะมากมายเนี่ยเราจะครองสติในการคัดกรองในการที่จะฟังอะไรนี่มาเบื้องต้นนี่คืออย่าเพิ่งรีบส่งต่อเพิ่งบอกต่อก่อนไหมฮะหรือว่าประการหนึ่งที่พูดกันเยอะเลยคือกาลามสูตรกาลามสูตรกาลามสูตรเนี่ยไม่ใช่ท่านบอกว่าอย่าเชื่อนะท่านบอกว่าอย่าด่วนเชื่อไม่ใช่ไม่ให้เชื่ออย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่ารีบครับบางทีคนก็ไปแปลบอกว่าอย่าเชื่อแล้วกาลามสูตรบอกว่าบอกเนี่ยบอกอย่าเชื่อมันไม่ใช่ท่านบอกว่าอย่ารีบอย่าด่วนตกลงใจว่าไอ้สิ่งที่เขาบอกกันต่อมาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงครับมันต้องสืบสวนก่อนพิจารณาดูซะก่อนอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจเชื่ออย่าง 100% เลยว่าอ้อเพราะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกนะครับเนี่ยกาลามสูตรเบื้องต้นเลยอย่ารีบอย่าด่วนเขาบอกว่าเอาล่ะทำอย่างนั้นอย่างนี้กินอันโน้นอันนี้อันนั้นเสร็จแล้วภายใน3วันอะไรนะไขมันตัวเลวลงไขมันตัวดีเพิ่มก่อนที่จะเอามากินเนี่ยก็สืบสวนสอบสวนเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรนะชัวร์ก่อนแชร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอ้ก็อย่างที่บอกว่าช่องทางในการที่จะเราจะแสวงหาได้ว่าไอ้สิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันจริงไหมถูกไหมเยอะแต่ก็มีบางกลุ่มบางคนที่ก็ยากก็อย่างเช่นคนแก่อยู่มากครับเมื่อก่อนเนี่ยสิ่งที่จะลงไปอยู่ในหนังสือพิมพ์มันต้องชัวร์ 100% ครับมันถึงลงไปอยู่ในหนังสือพิมพ์ได้หรือใกล้เคียงใกล้ร้อยใกล้เคียงใกล้ 100% แต่โดยวิธีคิดหรือพระดามความคิดของคนในกลุ่มอายุประมาณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเห็นอะไรที่ถูกเผยแพร่ออกมาทางสื่อสารมวลชนปัจจุบันนี้มันไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์แล้วมันอินเทอร์เน็ตนั่นไงเพราะฉะนั้นเขาแชร์อะไรมา
โอ้โหนี่เขาอุตส่าห์แชร์มาขนาดนี้ทำไมยังไม่เชื่อเขาอีกต้องเชื่อสิอะไรอย่างนี้ครับโอ้มันทีมก็เป็นเรื่องยากครับทีนี้มันจะมีเคสอย่างนี้พุทธเจ้าพุทธเจ้ากำลังบอกว่าได้ยินอะไรมาใครพูดอะไรมาเลื่อยฟังอะไรมาเนี่ยต้องมาคิดก่อนมาวิเคราะห์นิดนึงมาครอสเช็คมาเทียบเคียงนิดนึงมันจะมีประเภทที่ว่าพอใครพูดอะไรกับเราแล้วเรายังไม่เชื่อทีเดียวเข้าอย่างที่พระคุณเจ้าได้สอนสั่งเมื่อกี้เนี่ยเขาโกรธเราบอกทำไมพูดแล้วไม่เชื่ออ้าวก็อันนี้ก็เป็นต้องทำยังไงต้องทำยังไงก็คือถ้าเราเห็นนะหรือว่ารู้ว่าคนคนนี้เราไปแนะนำอะไรแล้วเขาจะมีรีแอคลักษณะนี้ก็ต้องระวังเขามาสอนเราเขาพูดเราแต่เราว่าใช่เปล่าอะไรเงี้ยโกรธเราถ้าเป็นคนที่มาสอนเราโกรธเราซะงั้นนะเราก็ต้องพิจารณาดูเจริญพรครับว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์นี้อย่างไรบางคนที่มาบอกยกตัวอย่างเราสมมุติถ้าเป็นหัวหน้างานอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าไอ้สิ่งที่เขาแชร์มาหรือบอกเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเลยแต่การที่เราจะไปตอบโต้บอกโอ้หัวหน้าพูดผิดอย่างเงี้ยพูดมาแล้วตกลงได้ไปเช็คก่อนดีหรือเปล่าครับครับไอ้ท่าทีแบบเนี้ยแทนที่มันจะทำให้สถานการณ์มันดีค่ะตัวเองก็จะพลอยแย่ไปด้วยหัวหน้าก็จะแหมไอ้นี่สอนอะไรมันไม่เชื่อเลยแล้วแถมมาทำให้เราเสียหน้าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาให้ดียกตัวอย่างเช่นถ้าเขาพูดบางเรื่องในที่ประชุมต้องคิดให้ดีเลยว่าจะตอบโต้ในลักษณะไหนหรือจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเรื่องนั้นเนี่ยลักษณะไหนตัวเองถึงจะไม่เดือดร้อนคือจะปล่อยไว้ก่อนหรือว่าจะเบรกหัวขมำเลยดีอะไรเงี้ยโอ้เบรกหัวขมำนี่เห็นมาเยอะแล้วทะเลาะกันนายนี่พังทุกคนนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องบางทีก็มันก็เป็นเรื่องที่บางทีมันก็ต้องอหอหมกนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะไปพูดแล้วเขาจะเชื่อ เราตามที่ข้อมูลเป็นจริงมันปรากฏอยู่บางทีก็ต้องเว้นอ่ะครับภาษาพระท่านใช้อุเบกขาอุเบกขาเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยเป็นเรื่องของข้อมูลเรื่องของความเห็นเรื่องของแฟกต์ที่เรามาพูดกันแล้วแค่ว่าเชื่อไม่เชื่อจริงไม่จริงความเรียกว่าเสียงหรือสิ่งที่เราได้ยินที่มันกระทบกับความรู้สึกกับอารมณ์บางทีได้ยินอะไรแล้วโอ้โหดหูเลยโอ้ยไม่น่าพิลมเลยอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะตั้งหลักตัวเรายังไงให้สิ่งที่เราได้ฟังได้ยินเนี่ยไม่กระทบกับอารมณ์ท่านบอกว่าสติเนี่ยหรือตัวความระลึกรู้เป็นเครื่องกั้นกระแสครับของอกุศลธรรมทั้งหลายแปลว่าเราต้องมีสติสตินี่ท่านเปรียบเหมือนกับตัวประกายไฟเวลาเราจุดไฟแช็กนะครับมันจะเกิดประกายไฟขึ้นก่อนแล้วหลังจากนั้นไอ้ตัวแก๊สที่มันถูกเปิดโดยปุ่มกดฮะมันถึงจะติดไฟจริงครับตัวประกายนั่นแหละคือสติเพราะฉะนั้นมันต้องมีประกายของสะเก็ดไฟแห่งปัญญามันปรากฏขึ้นอ่ะทีนี้ไอ้ตัวประกายไฟหรือสะเก็ดไฟแห่งปัญญามันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกนั่นแหละคือมันต้องโยงไปถึงว่าเบื้องต้นเลยหนึ่งคือเรามีความรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะบอกเราว่ามันต้องระวังตัวระวังใจเพราะคนอื่นระวังให้เราไม่ได้มันมีแต่เราเท่านั้นแหละที่จะระวังตัวเราเองได้และอย่างที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าบางเรื่องฟังแล้วมันหดหู่ก่อนที่จะฟังส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มันอยู่ที่นิ้วเรานะที่จะไถไปที่จะไถไปทีนี้พอก่อนที่เราจะเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดเข้าไปดูในช่องทางต่างๆที่เราเคยดูอยู่ที่เขาส่งต่อข้อมูลต่างๆทั้งหลายให้เรามันต้องตั้งจิตตัวเองว่าให้ดีซะก่อนภาษาพระท่านใช้คำว่าอัตตสัมมาปณิธิมันต้องตั้งจิตของตัวเองให้ดีซะก่อนก็คือมีสตินั่นแหละไม่ใช่ว่าโดดหรือกระโจนเข้าไปสู่ห้วงแห่งข้อมูลเหล่านั้นโดยที่ปราศจากชูชีพครับก่อนจะเข้าไปนะจะรู้ว่ามันช่วงนี้เอาละไอ้เรื่องนี้กระแสมันแรงเหลือเกินแล้วไม่ว่าใครที่เข้าไปได้อ่านได้ดูแล้วก็จะมีความรู้สึกเครียดแค้นโกรธไปในทางเดียวกันซึ่งไอ้ข้อมูลลักษณะนี้ก็เยอะก่อนเราจะกระโจนเข้าไปหรือเราจะตกเข้าไปสู่วังวนของข้อมูลเหล่านั้นเนี่ย มันต้องหาชูชีพก่อนนะที่จะกระโจนเข้าไปซึ่งชูชีพในที่นี้ก็คือสติเจริญพรก่อนจะอ่านบางทีมันต้องถามตัวเองนะเราไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาไปรู้เรื่องพวกนี้แล้วได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาครับชีวิตเรากับความดีของเรากับการพัฒนาตัวตนการพัฒนาหน้าที่การงานของเรามันมีประโยชน์มากขนาดนั้นหรือเปล่าครับครับหรือเรามองเห็นว่าเป็นเรื่องของการรีแลกซ์ผ่อนคลายแต่อย่าลืมนะว่าไอ้เรื่องการรีแลกซ์ผ่อนคลายที่เราทำไปโดยที่ใช้เครื่องมือซึ่งบางทีมันย
กตัวอย่างเช่นการเล่นเกมเราคิดว่าเราจะเล่นเกมเอาละสักชั่วโมงหนึ่งรีแลกซ์จากความเครียดที่เกิดขึ้นจากการทำงานปรากฏเครียดหนักกว่าเดิมถึงใช่ไหมครับแหมจอยพอเข้าไปแล้วปรากฏว่าแหมควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้เพื่อนไม่ทำเพื่อนเอาแต่ยืนฟาร์มอย่างนี้ก็โกรธเกิดเนี่ยแทนที่ไปเล่นแล้วมันจะเกิดความผ่อนคลายมันไม่เกิดความผ่อนคลายเนี่ยมันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นจริงเป็นจังไปหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเลือกกิจกรรมอะไรก็ตามมาผ่อนคลายเราพิจารณาให้ดีนะว่ามันมีโทษมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีเราก็ลืมบางเรื่องไปว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นครับที่จะผ่อนคลายแต่บางทีมันกลายมันไปเพิ่มความเครียดในตัวเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่คลิปปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราอ่านไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราได้ฟังมันอยู่ที่เราตัวเราว่าเราตั้งท่าเอาไว้ดีแค่ไหนถ้าเราเตรียมพร้อมตั้งท่าไว้ดีเนี่ยแหมอาวุธคู่ต่อสู้เดี๋ยวมันจะปล่อยเข้ามาเราก็สามารถปิดป้องปัดป้องเข้าใจกันเอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดหลวมโอ้โหเรียบร้อยถ้าการหลวมการตกก็เสร็จครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่ว่าเราสามารถมีไอ้ชูชีพหรือว่าสติที่ว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วจับไว้ให้แน่นอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาในจมจะเราจะไม่จมโอ้โหนี่ลึกซึ้งมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงสาธุสาธุคลิปผมนี้เปรียบเสมือนการเปลี่ยนลูกผีให้เป็นลูกคนถือคติตามแบบอย่างเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกอภิเนษกรมหรือออกบวชซึ่งทรงใช้พระขันตัดพระเมาลีจึงถือว่าเด็กที่จะบวชนี้คือเจ้าชายต้องให้พ่อแม่หรือผู้มีพระคุณคลิปผมเปลี่ยนจากเด็กสู่ความเป็นผู้สงบพร้อมฝึกฝนด้วยตนเองละแล้วซึ่งเรื่องทางโลกไม่ต้องโศกกังวลเรื่องความสวยงามบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องนำผมของนาคใส่ในใบบัวที่เป็นเช่นนี้เพราะใบบัวเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความพ้นทุกข์เพราะธรรมชาติของดอกบัวจะชูดอกขึ้นเหนือโคลนตมซึ่งเปรียบเสมือนความทุกข์และเหนือน้ำที่เหมือนกิเลสท่วมใจรอรับแสงอาทิตย์เหมือนรอรับแสงธรรมชาวพุทธเรานิยมเอาใบบัวมารอรับเส้นผมเชื่อว่าใบบัวมาพร้อมกับดอกบัวไม่ซึมซับน้ำเหมือนชีวิตไม่ควรซับความเศร้าหมองหลงคุณมัวกับละครชีวิตและคนไทยโบราณยังเชื่อว่าใบบัวจะช่วยปกป้องตัวจากภัยร้ายเมื่อนำใบบัวมารองรับเส้นผมแล้วฝังดินย่อมทำให้ชีวิตลูกหลานอยู่เย็นพูนสุขพิธีการโกนผมนาคนี้ถือเป็นการตัดภาระเรื่องทรงผมง่ายต่อการรักษาความสะอาดอีกทั้งเส้นผมยังเป็นเหมือนมายาปรุงแต่งคนให้ดูมีเสน่ห์ขณะโกนผมนาคพระท่านจะสอนกรรมฐานว่าบัดนี้เรากำลังเดินเข้าสู่ความเป็นพุทธบุตรสละแล้วซึ่งทรงผมและหนวดต้องเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตให้ละชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์สนับสนุนโดยนครชัยแอร์บริษัททุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัดทีนี้ก็ได้เวลาตอบคำถามจากทางบ้านแล้วนะครับกับช่วงธรรมะชิวๆครับคุณผู้ชมเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมีคำถามที่น่าสนใจว่าทำบุญชดเชยบาปได้หรือไม่เช่นคนตั้งโรงเหล้าขายเหล้า
ผิดศีลข้อที่5แล้วก็ทำลายสุขภาพผู้คนจำนวนมากแต่ว่าได้เงินมาก็เอาเงินนั้นไปทำบุญชดเชยสิ่งที่ตัวเองทำลงไปหรือคนฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าอยากจะชดเชยด้วยการเอาเงินรายได้ของตัวเองเนี่ยไปทำบุญบางสิ่งบางอย่างก็ชดเชยได้เราจะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าถ้าไปขโมยของเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินของไปขายเอาเงินไปทำบุญเนี่ยจะได้หรือไม่บางคนซื้อยาบ้ามาแล้วไปขายแล้วก็เอาเงินไปสร้างโบสถ์ถามว่าชดเชยได้หรือไม่ก็ขอตอบว่ามันชดเชยกันไม่ได้อาจจะได้ในความรู้สึกของผู้คนว่าคนนี้เป็นคนใจบุญแต่เมื่อเขารู้ว่าเงินที่เราเอามาเนี่ยมันคืออะไรมาจากไหนเขาจะมีความรู้สึกว่าเรากำลังฟอกเงินฉะนั้นนักธุรกิจทั้งหลายพ่อค้าวานิชหรือใครก็ตามที่ทำผิดศีลผิดธรรมทำให้บ้านเมืองของเราได้รับภาษีมากจากภาษีบาปแต่ว่าท่านทั้งหลายต้องสังเกตให้ดีว่าบุญนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงมันมีบาปที่ตกทอดไปถึงลูกถึงหลานวันนี้ท่านร่ำรวยแต่วันหนึ่งข้างหน้าบาปกรรมที่เกิดจากสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะตกไปถึงลูกถึงหลานโดยที่เราคาดไม่ถึงให้เราสังวรระวังเอาไว้ขอเจริญพร TPI Green Alkaline Wash ผลิตภัณฑ์ล้างผักและผลไม้ช่วยชำระล้างฝุ่นสกปรกและสิ่งปนเปื้อนให้หลุดออกง่ายดายโดยไม่ส่งผลต่อกลิ่นและสีของผักและผลไม้หลังจากล้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง092-281-2919-20 LINE @gpipl Shopee Limping Superstore ตั้งหัวเสงร้านขายยาตาหมีบิน Villa Market Foodland Home Pro ร้าน TPI New Normal และร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศTPI Biosan จุลินทรีย์ชีวภาพบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากก๊าซไข่เน่าก๊าซแอมโมเนียใช้ได้กับระบบบำบัดน้ำเสียลดค่า VOD และ COD ได้อย่างน่าพึงพอใจ Call Center 092-281-2919-20 เว็บไซต์ TPI Polin Line @TPIPL ปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศร้าน TPI New Normal Shopee Villa Market Foodland ตั้งหัวเสงได้เวลาแจกรางวัลกันอีกแล้วครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงโอวาทะปาติโมกข์ที่สถานที่ใดครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่ารู้คำตอบอยากให้ส่งคำตอบมาที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นที่หน้าจอนี้นะครับและคุณผู้ชมอาจจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีได้รับของที่ระลึกจากวัดพระรามฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาแล้วถ้าเราอาศัยปรัชญาของหลักกาลัมสูตรนะครับว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปอย่าเพิ่งรีบเชื่อนั้นเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนนั้นจะสามารถมีความสุขในชีวิตได้อย่างยั่งยืนนะครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้เต้และทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ